สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Azure 1.3.2ค่ะวันนี้ในที่สุดค่ะก็ถึงเวลาสำหรับโปรเจกต์ใหญ่ของเราแล้วนั่นก็คือโปรเจกต์อควาเรียมค่ะในอีพิโซดนี้ค่ะเราก็จะมาเริ่มสร้างอาควาเรียมกันเลยแน่นอนว่าอาควาเรียมแห่งนี้ค่ะจะเป็นอควาเรียมที่เราจะสร้างก่อนที่เราจะแจกแมปในรอบต่อไปเนาะก็คือหลังจากที่เราแจกแมปมาแล้ว2ครั้งค่ะก็คือในอีพิโซดที่20กับอพิโซดที่40 ต่อไปในอพิสซดที่60ค่ะเราก็จะทําการแจกแมปในครั้งที่3ซึ่งในครั้งนี้ค่ะเราคาดหวังว่าเราจะสร้างอะควาเรียมให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่เราจะแจกแมปนั่นเองค่ะส่วนข้าวของที่เราเตรียมไว้ค่ะจากที่เห็นเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระจกค่ะแล้วก็มีสโตนมีโบนมิวมีขนแกะอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นของที่เราเตรียมไว้แบบเนินนานมากๆทยอยเก็บสะสมทีละเล็กทีละน้อยค่ะในที่สุดเราก็คิดว่าโอเค เราน่าจะมีทรัพยากรเพียงพอในการสร้างอควาเรียมของเราแล้วโปรเจกต์อควาเรียมของเราค่ะจะต้องออกมาสวยงามแล้วก็ออกมาเสร็จสมบูรณ์แล้วเราก็ออกมั่นใจค่ะว่ามันจะต้องเป็นอควาเรียมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งเลยทีเดียวในการสร้างอควาเรียมค่ะเราออกแบบให้มีอยู่3ส่วนส่วนที่1ก็คือในส่วนของชั้นใต้น้ําอันนี้พี่มิวตั้งใจค่ะว่าเราจะทําเป็นกระจกแบบ3มชั้นก็คือจะกระจกชั้นแรกค่ะจะเป็นกระจกเพื่อเลี้ยงเจ้า t r o p i c a l f i s h หรือว่าเป็นพวกปลาหลากหลายสีสันเนาะก็คือจะพยายามจับ r o p i c a l f i s h ค่ะให้มาอยู่ในกระจกส่วนที่1ส่วนกระจกในชั้นที่2ค่ะก็จะเป็นกระจกที่ผู้เล่นสามารถเดินไปไหนมาไหนได้ก็คือจะสามารถที่จะชม r o p i c a l f i s h ได้เนาะแต่ทีนี้ค่ะเรายังคิดอยู่ว่าในกระจกชั้นที่2นี้เราจะเดินน้ําออกหรือเปล่าก็คือเราจะเอาน้ําออกไหมเพราะว่าถ้าเราเอาน้ําออกค่ะก็จะเดินง่ายเนาะแต่ถ้าเราเก็บน้ําไว้เราก็สามารถที่จะว่ายน้ําเพื่อชมปลาได้ แต่ทีนี้ค่ะเราก็จะต้องวางคอนดูดด้วยเพื่อที่จะกันไว้ไม่ให้ผู้เล่นจมน้ํานั่นเองทีนี้ในส่วนของชั้นที่3ค่ะชุส่วนของชั้นนี้จะเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าเราตั้งใจค่ะที่จะวางกระจกในการครอบเจ้าโอเชียนบันเมส์หรือว่าปราสาทใต้น้ําเลยนั่นเองก็คือเป็นส่วนของการเลี้ยงการ์เดียน Guardian นั่นเองอ่าก็คือผู้เล่นค่ะเมื่อผู้เล่นเดินตรงกลางเนาะผู้เล่นก็สามารถที่จะชมการ์เดียนได้ชมปราสาทใต้น้ําได้ แล้วก็สามารถที่จะชมปลาหลากหลายสีสันหรือว่า t ropical fish ได้ค่ะแต่ทีนี้ในส่วนของปลาหมึกหรือว่าในส่วนของเต่านี้เรายังไม่แน่ใจค่ะว่าเราจะจับโซนให้เขาตรงไหน,นแต่ทีนี้เราตั้งใจค่ะว่าเรายังไงก็เอามาใส่แน่นอนแต่ไม่แน่ใจว่าปลาหมึกนี้จะสามารถจับมาได้กี่ตัวนะเพราะว่าการจับปลาหมึกมานี่ค่ะก็ค่อนข้างที่จะยากเนาะดังนั้นที่แน่ค่ะที่มีแน่นอนก็คือเจ้าพวก tropical fish เจ้าพวกปลาแซลมอนแล้วก็ปลาคอตสค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเต่านั่นเองเพราะว่าเต่านี้คงไม่ยากเท่าไหร่เราแค่เอาไข่เต่ามาเนาะเราก็สามารถที่จะขยายพันธุ์เต่าได้แบบจํานวนมากแล้วและโดยส่วนตัวค่ะพี่มิวก็ชอบเต่าด้วยดังนั้นในแอคาเรียมอ่ะต้องมีเต่าขาดไม่ได้อย่างแน่นอนส่วนปลาโลมาก็คิดว่าน่าจะจับได้อยู่ค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าจะใช้วิธีไหนในการจับปลาโลมาเพราะว่าตอนที่เรากําลังก่อสร้างนี่ค่ะเราก็เห็นปลาโลมาว่ายไปว่ายมาเนาะเราก็คิดว่าอยากจะจับเขาเข้ามา เข้าอควาเรียมอะไรแบบนี้แต่ทีนี้เราก็ไม่แน่ใจค่ะว่าจะใช้วิธีไหนในการจับมาถ้าเราใช้เชือกนี้จะสามารถที่จะล่าจูโลมาได้ไหมอ่าก็ไม่แน่ค่ะเดี๋ยวต้องลองไปทดลองกันดูเนาะถัดจากชั้นใต้น้ําค่ะก็จะมาเข้าสู่โซนที่สโซนนี้พี่มิวจะเรียกว่าเสาก็คือเป็นเหมือนเสานั่นเองก็คือเป็นโซนที่เรากําลังกอ่อสร้างอยู่นี่ค่ะที่เรากําลังวางโครงอยู่นี้เนาะเสานี้ค่ะเราเออกแบบว่าจะเป็นเหมือนเสาต้นใหญ่ที่มีสี่มุม ก็คือเสานี้จะเป็นเหมือนแบบทางเชื่อมระหว่างชั้นใต้น้ําแล้วก็ชั้นดาดฟ้านั่นเองค่ะดาดฟ้าก็จะเป็นในโซนของชั้นที่สเนาะการออกแบบเสาเราคิดว่าจะใช้บอลมิวค่ะตามทรัพยากรที่เราได้เตรียมไว้ก็คือจะมีบอลมิวที่อัดบล็อกแล้วอ่าแล้วก็จะมีแพคไอส์บลูไอส์อาจจะมีค่ะแล้วก็มีกระจกด้วยทีนี้ก็คือจะเน้นเป็นแบบกระจกสีฟ้าเพราะว่าจะได้แบบเข้ากันกับน้ําทะเลเนาะบอลบล็อ bon ก กระจกสีฟ้าแล้วก็แพกไอค่ะก็จะเป็นเหมือนของหลักๆที่เราจะใช้ในการสร้างเสา,สาอควาเรียมของเรานั่นเองในส่วนของชั้นดาดฟ้าค่ะส่วนนี้เป็นส่วนที่ค่อนข้างที่จะออกแบบมาพอสมควรแต่ก็คือไม่ละเอียดเท่าไหร่ส่วนที่ออกแบบละเอียดค่ะก็คือส่วนของเสากับชั้นใต้น้ํานี้คือออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของชั้นดาดฟ้าค่ะเราก็ยังคิดอยู่เลยว่าเราจะสร้างแบบไหนดีเพราะว่ายังคิดไม่ออกค่ะ ก็คือดาดฟ้าเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเราจะทําเป็นดาดฟ้าชั้นที่2แล้วทําให้มันมีชั้นที่3ต่อขึ้นไปหรือเปล่าหรือว่าทําแค่ดาดฟ้าชั้นที่2ก็เพียงพอแล้วแต่ทีนี้ค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากรเนาะถ้าเรายังเหลือทรัพยากรเยอะในการสร้างอะไรอย่างนี้ค่ะก็อาจจะมีชั้นที่3เพิ่มมานั่นเองอ่าส่วนดาดฟ้าชั้นที่2เราจะเอาไว้ทําอะไรเอ่ยอยังคิดไม่ออกเลยค่ะดังนั้นถ้าใครมีความคิดเห็นดีๆหรือว่าไอเดียดีๆแนะนําในการสร้างดาดฟ้าเนาะ ว่าจะเป็นแบบโซนไว้จัดอะไรหรือว่าโซนไว้ทําอะไรนี้ค่ะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปก็โครงสร้างของอควาเรียมของเราค่ะที่เราไปออกแบบมาเนาะก็มีประมาณนี้แหละค่ะที่คิดไว้แต่ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆค่ะโอเคกลับมาพูดเรื่องการทําคลิปค่ะเราไม่ได้ลงคลิปไมโครฟ์เอาชิรอดมาประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็คือในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะพี่หมิวก็ค่อนข้างยุ่งยุ่งใน2กรณีกรณีที่1คือ เรากําลังอยู่ในช่วงเขียนวิทยานิพนธ์เนาะก็คือเป็นช่วงของการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์นั่นเองค่ะถามว่าวิทยานิพนธ์คืออะไรก็คือเวลาที่เราเรียนต่ออะไรอย่างที่หาะในระดับที่สูงกว่าปตีเราก็จําเป็นที่จะต้องทําวิทยานิพนธ์เนาะทีนี้ในบางมหาลาัยค่ะก็บังคับให้ทําวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ปตีและแต่ทีนี้พี่หมิวกาลังศึกษาอยู่ปโทค่ะก็เลยมีส่วนที่จะต้องแบบยุ่งๆในการเขียนวิทยานิพนธ์นิดนึง นั้นก็เลยแบบอาจจะลงคลิปแบบมาแบบวันว้นวันอะไรอย่างนี้ค่ะตอนนี้ค่ะเราก็สร้างไปเรื่อยๆเนาะทีนี้เราก็คาดหวังว่าเมื่อเสร็จออกมาค่ะมันจะเป็นอควารเรียมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งอ่าอย่างน้อยจะต้องเป็นอควารเรียมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งแน่นอนแลวต้องเป็นอควาเรียมทด่หาทีวีความสวยงามด้วยว้าวเป็นไงใช้ได้เลยค่ะตอนนี้อควาเรียมของเราหาดในส่วนของเสาก <c oughs> ็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว เดี๋ยวว่ามันก็ดูใช้ได้นะดูดีเลยทีเดียวค่ะตรงนี้เป็นอควาเรียมของเราเนาะทีนี้ห่ะก็เหลืออีกสส่วนเนาะก็คือส่วนของข้างบนนี้ค่ะก็คือของชั้นดาดฟ้านั่นเองเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะวางมินอะไรแล้วเราก็ยังไม่แน่ใจค่ะว่าเราจะสร้างอะไรก็คือตรงนี้ห่ะคิดว่าน่าจะเป็นดาดฟ้านั่นแหละแต่ทีนี้อาจจะมีชั้นที่สต่อก็ไม่แน่โครงสร้างของเสาก็เรียบร้อยแล้ว ทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทําก็คือส่วนของชั้นใต้น้าอ่าอควาเรียมใช่ไหมความสําคัญค่ะก็อยู่ในชั้นใต้น้ําเนี่ยแหละแต่ทีนี้ใต้น้ํานี้เราจะออกแบบยังไงก็ยังไม่แน่ใจค่ะเดี๋ยวต้องลองมาคิดกันดูเนาะว่าชั้นใต้น้ํานี้เราจะทําเป็นอะไรดีแต่ทีนี้ค่ะเราก็คิดว่าเราน่าจะกกั้นใต้น้ํา2ชั้นก็คือชั้นที่1จะเป็นการกั้นบริเวณโอเชียนมอนเมน์หรือว่าปราสาทใต้น้ําเพื่อให้เป็นที่อยู่ของเจ้าการเดียนนั่นเอง ีนี้ในอนาคตค่ะเราก็จะเอาเนมแท็กมาติดที่กาเดียนอ่าเขาก็จะไม่หายไปไหนนั่นเองเราก็สามารถที่จะมาชมกาเดียนค่ะแถวนี้ได้เนาะอ่าใจได้เลยเพอกั้นชั้นที่หนึ่งเรียบร้อยค่ะทีนี้กั้นชั้นที่สองเราตั้งใจว่าจะให้เป็นทางเดินของผู้เล่นค่ะ <c oughs> เพื่อที่ว่าผู้เล่นน่ะ <c oughs> จะได้สามารถที่จะชมความสวยงามของใต้น้ําได้ส่วนในการกั้นในชั้นที่3นี้ค่ะเราตั้งใจว่าเราจะเอาไว้เลี้ยงเจ้า t ropical fish หรือว่าปลาที่แบบหลากหลายสีสันเนาะก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีค่ะนั่นหมายความว่าผู้เล่นจะสามารถเดินระหว่างกลางเจ้าการียนอ่าก็คือขวาเป็นการียนซ้ายเป็นทอร์เรลฟิอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าสนใจใช่ไหมควาเรียมของเราค่ะก็ดูแบบเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วย่างน้อยเราก็มีเสาเนาะมีเสาแล้วมีโครงสร้างส่วนบนค่ะที่เป็นเหมือนดาดฟ้าแล้วใช่ไหมเดี๋ยวในอนาคตค่ะในอีพิโซดต่อไปเราก็ค่อยมาต่อเติมเพิ่มเติมเนาะ สำหรับพิพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ